อ้าวพึ่งข้าวดงดอกงามเลยนะครับอ้าวนี่เป็นหมูขาบันเนี่ยหมูขาวนะครับแหนอีรีครับเกี๊ยวปืนเจี๊ยวมีแถมผมนะครับเนาะนี่นะครับต่อมาก็เป็นเห็ดผึ่งดำครับพบพอกับบายบินผู้เดียวนะครับนอนในเช้าวันจันทร์ที่22สิงหาคม2565ครับหลังจากมื้อนี้ก็ลืมเห็นแดดเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังมีครึ้มมีอันนี้สลับกันไปนะครับเนาะเป็นสัญญาณที่ดีว่าสิมีเฮ็ดบ่ครับมื้อนี้ไปลุ้นกันเบิ่งนะครับพิกัดที่เข้ามามื้อนี้ก็ขึ้นมาเส้นค่ําเต้นแล้วครับอยู่ในเขตบ้านน้องแปนหมู่3ตําบลหอยคาอําเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะไปลุ้นกันเบิ่งครับว่าสิพอเฮ็ดหยังแหน่มื้อนี้ครับในการมาหาเฮ็ดผู้เดียวนี่ครับดอกแรกแหกม้านของเฮาครับเฮ็ดผึ่งไข่นะครับเนาะครับตุ้มงามอยู่ครับดอกนึงนะครับได้บ่ดอกได้ยังไงครับสวยงามครับเฮ็ดหยังครับเฮ็ดแดงกอนะครับครับพี่น้องเกิดน้ำกันเลยครับไม้นี่แดงกอกับเปลืองไข่เฮ็ดเปลืองไข่อีกดอกหนึ่งครับเขาไม้มา2โมงเลยครับเหมือนที่2โมงกว่านะครับเนาะอีกครับดอกหนึ่งครับเฮ็ดแดงกอครับเกิดสลับกันอยู่นี่แล้วนะครับผมนี่ครับแดงกอหรือว่ากอแดงนี่ดอกนึงครับกอแดงคือเก่านะครับเฮ็ดผึ่งดำบ่ครับบานแม่นอีหลีนะครับ2ดอกนะครับเฮ็ดผึ่งดำผมครับผมทำเป็นเฮ็ดกอแดงได้เลยนะครับแม่นอีหลีครับเกี่ยวผึ่งเจี๊ยวมีแถมผมนะครับเนาะ2ดอกครับสะอาดนะครับมันนี่ฝนบ่ตกครับต่อมาก็เป็นเฮ็ดผึ่งดำครับมีนี่4ดอกนะครับเห็นบ่ครับดอกที่4เมืองทองนะครับถ้าทองเป็นสีนี่นี่ส่วนมากสิรสชาติดีครับผึ่งดำนี่ก็คือกันนะครับเนาะเต็มกำมือเลยครับดอกงามเลยนะครับดอกตูมเพิ่นนะครับสวยงามอีกดอกนึงนะครับดอกงามเลยครับเฮ็ดละงอกนะครับบานตูมนึงครับอันนึงแม่งกินไปแล้วนะครับเหลือแต่กระโบขาเนี่ยงอกขาวนะครับยังเนาะครับบานนี้เห็ดพึ่งขาลายครับ
เป็นข้าวไร่นะครับเห็ดกอแดงนะครับบ้านเอ้าเห็ดละงูครับบ้านละงูขาวนะครับดูมีเลือดตะขาครับยังใหม่หลายนะครับเนาะแต่เฮ็ดออกบ่หลายก็สิลักษณะแนวนี้แหละครับจะออกห่างๆนะครับจะงามนะครับนี่เนาะหมูขาวครับเฮ็ดผื่นดำนะครับบานนะครับตูมหน่อยครับเห็ดผึ่งดำแล้วก็เห็ดกอแดงแม่งจอขาเพิ่นนะครับขานี่ก็กรอบดีซะแล้วครับนี่นี่ครับตูมเพิ่นพูดดอกหนึ่งครับมันนี่อาจสิมุ่มไกลนะครับเพราะว่าขากล่องเอามาพิษอันครับขากล่องตัวนี้ลอยแล้วนะครับเบิ่งที่แก่ย่ามตัดขานะครับพ่อพี่น้องครับนี่ตูมหนึ่งครับดอกนี้เลือดแต่ขอบดอกกับขาครับขอก่อนนะครับเนาะกินอิ่มเลยแล้วคือจังนี้ครับเห็ดเพิ่งไข่นะครับบ้านดอกนึงครับโอ้ยดอกใหญ่แข็งๆปันไข่นะครับเนาะดอกนี้สิเหลือไว้ให้แม่งนะครับแข็งอยู่ได้ครับนี่เอาไว้เพิ่นกินซะครับเอ้าพึ่งข้าวดงดอกงามเลยนะครับเหลือดอกเดียวเนาะมื้อนี้เนาะนี่ครับลักษณะดอกนี่แก่แน่แล้วนะครับขอบขาวยังอยู่ครับนี่แต่ว่ารสชาติแซ่บคือเก่าครับนี่แหละลักษณะเห็ดเพิ่งข้าวดวงดอกแก่เพิ่นเนาะเห็ดเพิ่งไข่นะครับบาดเห็นบ่ครับห้อยเพิ่นตัดขาไว้นี่ครับสงสัยดอกนี่เพิ่นบ่เห็นเนาะใบใหม่โผล่ครับมีอีก2ดอกนะครับเห็ดเพิ่งไข่ก็เริ่มลายจะดอกใหญ่แล้วนะครับนี่ครับดอกอ่อนทองสีขาวๆเนี่ยนี่ดอกแก่ครับหลังกับสีขาวคือกันนะครับเนาะนี่ครับดอกตูมเพิ่นนะครับเพิ่นไข่คือเก่าครับอีกดอกนึงครับดอกนี้งามอยู่ครับอีกตูมนึงครับอีกครับอีกดูงามนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับดอกนึงโอ้โหเบิ่งขาครับตอนนี้ก็เวลาเกือบบ่าย2แล้วนะครับเนาะบ่ายโมงกว่าแล้วครับไปสิพาพี่แกงนะครับเนาะเบิ่งเฮ็ดกันครับบ้านว่ามีได้หลายบ่มื้อนี้ครับนะครับเฮ็ดของเฮาครับได้ประมาณเกือบเครื่องตานะครับเนาะประมาณกิโลกว่านี่แหละครับรวมทั้งตูมทั้งบ้านนะครับเนาะหลายอย่างหลายเฮ็ดอยู่ครับนะครับไปในบ้านไปหาหนอง Google นําครับไปฉีดวัคซีนมาไปเบิ่งเป็นจังได๋มื้อนี้ครับไปน้องนึงแกงเนาะครับเนาะครับผมเองเพิ่นบ่ได้กินดนแล้วเนาะครับครับเก็บใบออกแบบนะครับเนาะครับใบออกแบบเฮาครับเบิ่งลักษณะใบนะครับเป็นแนวนี้แหละนี่แหละครับใบออกแบบเฮาเก็บมานะครับเนาะเบิ่งอีกเทื่อนึงครับชัดๆมันก็สิคล้ายๆใบมีใบขั้นนําอยู่เด้ครับเบิ่งดีๆเด้ครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อพี่น้องครับชิมเบิ่งไปอันนี้มันก็ได้ครับสิออกส้มๆมันหวานเนี่ยนะครับไปครับ
ต่อกันอีกเที่ยวนึงในบ้านบุญบ้านนะครับมาหอดบ้านละบ้านนึงก็เลยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่จ้ามื้อนี้พาน้องกูเกินไปฉีดวัคซีนมาเนาะจ้าหายบ่ล่ะหายฉีดนาคาบ่ฉีดนาคาจ้านะครับนอนหลับแล้วแม่นบ่จ้าพอแห้งบ่ได้พี่น้องเพิ่นสิหายฉีดนาคาเจ็บแห้งครับว่าซั่นจ้าพอเด็กน้อยเนาะจ้าครับมาแล้วกูเกินแล้วเจ้าหายร้องหายก็ยังได้ยินแต่เสียงกำลังเสียอารมณ์ดีเอิ่นจะเอ้อปอกๆล่ะน่ะไปมาอีกเนาะบ้านนี้เนาะสวัสดีจ้าเนี่ยเร็วสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยเร็วสวัสดีจ้าเดี๋ยวนะครับฉีดวัคซีน3เดือนบ่1ฉีดวัคซีน2เดือนจ้ะ2เดือนบ่จ้าจังเดือนเนาะจ้ะครับบันนี่หลายเติบบ่1หลายอยู่ไอ้วินกระดวกงามอยู่เนาะจ้ะน้องผมดอกนุ่มๆเพิ่นอยู่เนาะเป็นกิโลอีดังเนาะอุ้ยกายนี่ไอ้วินมาแม่นจัดขาหลังครับบันแกงซำพวกกินเนาะตัวนี้ก็ลวกไปเนาะไอ้วินเนาะเนี่ยดอกบานมันแกงจ้าดอกตูมก็สิลวกไปเนาะจ้านี่แหละครับเพื่อนหาก็ต้องกินดอกบานดอกตูมไว้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เพื่อนพี่น้องครับแม่นจ้าไปถ้าเบิ่งอีกล้างแล้วเพิ่นละจังเบิ่งวิธีแกงล้างก็สิขึ้นสิหูยเนาะจ้าก็มาทําความสะอาดอีกซะนึงครับนี่แหละครับจ้าตัวใดขาเนาหนองนึงก็ปาดออกเบิดเด้อจ้ะพี่น้องอันที่สั่งไปก็ส่วนมากจะเป็นดอกตูมเนาะแม่นจ้าดอกบานก็จะมาแกงกินเองเนี่ยนี่แหละครับนี่ดอกรุ่นนี้จ้ะนี่นี่จ้ะนี่ครับดอกตูมเนี่ยนี่เนาะจ้ะจังทาไปเบิ่งแกงบักครับบานงามที่ซองเรียบร้อยแล้วบานตัวนี้เอาไปตัวนี้เอาไปลวกหน่อยพี่น้องดอกงามๆเป็นเฮ็ดรวมเนาะจ้ะนี่ได้จำนี่บ่มื้อนี้จ้านี่ครับดอกเสียไปลวกซุ่มดอกน้อยๆไปลวกจ้าจ้าเดี๋ยวสิกล้วยน้องกูเกินกันครับให้น้องนึงปาดบัดนี้จ้าพอดอกใหญ่พาให้วินเนาะจ้าสิได้แจ้งให้วินจ้าหมอตัวนี้นี่แหละครับเป็นเนื้อเป็นสันในละเพิ่งไข่จ้าตัวได้ดอกน้อยๆก็เอาเป็นเฮ็ดร่วมจ้าลวกไปเนาะจ้าเนาะตัวนี้ประมาณนี้เนาะจ้ามาไปแกงบ้านผมติดเตาเรียบร้อยแล้วเนาะครับบางหันทำพริกเลยจ้าใส่พริกประมาณแล้วจะมากเนาะเห็นจ้ามักพริกจะใส่หลายเนาะจ้าตามในน้ำครับน้ำจากแองเขานี่แหละเนาะจ้าตามด้วยพอดีเนาะจ้ะดีว่าปลาเขานี่แล้วเนาะจ้ะเนาะมันนี่ใส่แบบขวดเนาะจ้าแบบปัจจัยครับตามด้วยผงหัวเขาคือเก่าเนาะจ้ะเนาะผงแฉบเขาจ้ะด้วยน้ำปลาเขาเนาะจ้ะเราจะมักเนาะยี่ห้อได้ก็ได้ครับจ้าประมาณสองส่วนจ้าชิมมังอีกกันวันว่าจังใส่ครับจ้าตามด้วยขอบแอบเนาะจ้าขอบแอบใส่เนาะจ้าเดี๋ยวเพิ่นก็ยุบเนาะจ้าเนาะค้างเลยจ้าค้างไปเลยปิดฝาบานบ่ต้องปิดก็ได้บ่ต้องปิดก็ได้พี่เดี๋ยวมันสิปูมนะครับนี่ในเป็นสั่นเป็นสั่นด้วยนะครับเพื่อเปิดได้ผ่านไป3นาทีนะครับก็เริ่มเดือดแล้วก็หยุดที่ไฟเฮากันนะครับนะครับแกงโดนๆนะครับพ่อพี่น้องพี่ใหญ่ๆครับเดี๋ยวผมจะ
ประมาณ20นาทีนะครับเพื่อไฟแห้งอยู่ครับแห้งสุกที่สุดนะครับเนาะเพื่อจังสิบ่เมาเลยครับเพื่อเสียรูปอยู่ในอันนี้จังสิตายนะครับสิติดมาน้ำเฮ็ดครับหลังจากนั้นก็ใส่ไปอีกตู้ลงไปจ้าปรุงได้เนาะบานเนาะจ้าครับกินน้ำกันครับบานตักใส่ถ้วยด้วยเนาะจ้าเนาะเจ็บแสบเลยจ้ามาได้จ้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องให้วิ่งกินเนาะจ้าหนึ่งย่างอยู่จ้าย่างอยู่กินอยู่เพราะว่าเป็นเฮ็ดผึ่งเนาะจ้าเนาะเฮ็ดกอกับเฮ็ดละงูหนึ่งร่องสิมึงละจ้ากินได้อีจ้าแต่ว่าเฮ็ดผึ่งย่างบ่ทันกาเนาะจ้าประมาณนี้เนาะจ้าสำหรับหนึ่งครับนี่ก็เหลือหลายได้นี่เอาจะดอกบานเนาะหนึ่งจ้าไปครับไปกินกันครับบานเรียบร้อยแล้วเนาะครับบานหนังหนึ่งไปหาหนังกูเกิลนะครับเจ็บแพ้นะครับแพ้ฉีดวัคซีนนะครับเนาะมาครับกินน้ำกันครับไม่ใหญ่ครับเริ่มต้นด้วยดอกบานเฮ็ดผงไข่นี่นะครับเนาะครับตอนนี้เขาก็เตรียมมาน้ำครับครับกันเนี้ยเขานะครับเนาะกล่องอาจจะบ่ถึงบ่ใช่ครับเดี๋ยวผมหาแนวว่างก่อนนะครับเนาะนี่ติปข้าวเหนียวนะครับหอมครับเฮ็ดเพิ่งไข่นี่หอมหวานครับไปครับข้าวเหนียวหอมนะครับเนาะนี่ครับเพิงดำนึบๆครับนึบๆหนุ่มๆมีความหอมของเห็ดเผิงอยู่ในตัวนะครับออกหวานนี่กันครับมีค้าเห็ดกอครับหนึ่งให้มาแต่ค้าบ่นะครับค้าเห็ดเผิงครับมันเป็นค้าเห็ดกอรสชาติกรอบๆนะครับแต่ค้าเห็ดเผิงค่อนข้างหอนนะครับสุดยอดครับหลักๆนี่สิเป็นนี่จะเฮ็ดเผิงนะครับมื้อนี้ครับนี่ครับเฮ็ดเผิงข้าลายนะครับไอ้นอดอกเฮ็ดผึ่งกระดงนอไปมีใหญ่เบิ่งเฮ็ดผึ่งกระดงนะครับบางหันครับนี่ครับนี่ดอกใหญ่ๆเพิ่นแล้วนะครับขาสิกรอบครับดอกนุ่มๆ นะครับเนาะหอมครับหวานนะครับเฮ็ดเพิ่งไข่ครับเป็นสันเห็นบ่ครับเป็นสันไขมันเขาอยู่หันนะครับเนาะบ
เพราะมันสั่นไขมันครับเป็นสั่นเป็นผิวเฮ็ดนี่แหละครับเพิ่งใช้นี่กรอบแน่นกว่าครับกรอบล้างดอกแล้วก็หนุ่มหนุ่มที่เป็นสั่นเขาแล้วนะครับเนาะหอมครับผมมาเฮ็ดเพิ่งใช้นี่แสบครับเพิ่งกลางแสบเพราะว่าเฮ็ดนี่มันมีไขมันอยู่แล้วนะครับเนาะเป็นอันนี้ธรรมชาตินะครับเนาะดีต่อร่างกายนะครับว่ากองจากปลานะครับเนาะจะให้ท่านได้เป็นโรคกระเพาะนะครับเนาะทนอย่าพิษกันนี่นะครับกับกระเพาะอาหารนี่ครับต้องเอาไปมีเนื้อสัตว์มียางแกงสนับนะครับเนาะเพื่อให้ได้คุณค่าทั้งสารอาหารครบถ้วนนะครับแต่ท่านใดที่กินเจก็ต้องการโปรตีนก็สามารถหั่นเต้าหู้ลงได้นํานะครับในแกงเฮ็ดนี่ครับแซ่บครับแซ่บไปร่วมกันเลยครับบางเผือกไทยกับเผือกดำยังหอมอยู่นะครับเพราะแกงโดนแห้งครับนะครับมีลูกโดดปองครับฟังเสียงครับกรุบกรุบเลยนะครับเม็ดเผือกไข่เนี่ยกับเม็ดเผือกดำนี่สิคล้ายกันแต่ว่าเผือกไข่สิหอมกว่าครับบอกอีกทีนึงครับแต่ก็ต้องเลือกให้ดีครับคือผมบอกหลายคลิปนี้นะครับเนาะแหนเป็นหล่าครับแล้วก็ต้องหูจักเฮ็ดที่เขาเคยกินนำเนาะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับเท้าดอกที่มันขมเรือมันเฟื่อนมันหื่นมาแกงสิมูนี่เฮ็ดให้มูเสียเลยครับเรื่องที่เฮ็ดเรียบร้อยครับสำหรับคลิปการแกงเก็บเห็ดจากปลามาแกงมื้อนี้ครับขอบคุณพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เบิ่งมาจนถึงตอนนี้ครับสมัครนะครับสมัครก็อย่าลืมกดไลค์ครับถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์นะครับเนาะเป็นประโยชน์ต่อพ่อพี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแม่มนะครับเพื่อสิบ่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับว่าสิหาอยู่หากินแนวใดนี่คือเป็นเฮ็ดปลาเฮ็ดหยังช่วงนี้ก็ออกบ่ทันหลายนะครับจะมีเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งยืนกับเขามาเก็บอยู่นะครับเนาะก็แล้วแต่สิเขาไปฝูกถึงงองถึงไม้มันหลายบ่เท่านั้นนะครับเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็มีอย่างหลายครับก่อนจากกันนะครับขออำนวยไว้ใช้พ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านจงประสบแต่โชคดีโชคมานครับจะมีโรคภัยมากำกายนะครับเนาะคิดวางสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมาตรปรารถนาร่ำรวยเงินทองครับสำหรับคลิปวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่มือใหม่ครับอันนั้นจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปวันที่22นะจ้ะตรงกับวันจันทร์นะจ้ะ
เดือนสิงหาคม2565จากไก่วินไปเก็บผู้เดียวนอกจากเอามาแกงให้พี่น้องเบิ่งนอกจากเนาะน้องมาปีคิดกับน้อง Google นี่ล่ะจ้ะถ้ามาไปลืมกดไลค์ด้วยจ้ะถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไว้วินนอกจากเพื่อสิบผ่านคลิปใหม่ๆนอกจากเนาะพอน้องนึงก็ไว้วินสิพาไปหาเฮ็ดยังไงได้เฮ็ดยังไงแต่ละมื้อจ้ะสำหรับคลิปวันนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้า